เอาแล้วร้องกกต.ถอดถอนบิ๊กป้อมยุบปปชร.ปมคลิปเสียงหลุดแทรกแซงข้าราชการการเมืองวันที่13กันยายน2567 12:39 น.เด็ดที่ร้องกกต.สอบเอาผิดบิ๊กป้อมยุบปปชร.ปมคลิปเสียงคุยปลัดมหาดไทยแทรกแซงตั้งโยกย้ายจี้ลาออกอย่าปล่อยให้ลูกน้องรับหน้าแทนป่าแตกแล้วหมดเวลาลุงป้อมแล้วเมื่อวันที่13กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้เอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหวังหาผลประโยชน์ดึงงบประมาณขัดพจน์รอปอว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา46วรรค2และเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา164-5 จึงขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อถอดถอนและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองรวมถึงสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐตามรปว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92-3นายพร้อมพงษ์กล่าวว่ากรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงทางรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9M คอร์ดเมื่อวันที่11กันยายน2567โดยเฉพาะคลิปที่3ซึ่งเป็นเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสุทธิพงษ์ออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของตนเองจริงพูดคุยกับพลเอกประวิตรในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับงานความมั่นคงและดูแลกระทรวงมหาดไทยจึงถือเป็นใบเสร็จสำคัญที่สามารถให้กกต.และหน่วยงานต่างๆเอาผิดพลเอกประวิตรได้จากคลิปที่ฟังส่อไปในลักษณะแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่การใช้อำนาจดึงงบประมาณมาให้พลเอกประวิตรเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่พลเอกประวิตรมีอำนาจตั้งแต่ปี2558เอาว่าหลายปีเป็นความผิดต่อเนื่องและสำเร็จพวกไอ้ห้อยไอ้เห็นโฆษกและรองโฆษกที่แผ่นเสียงตกร่องออกมาอุ้มพลเอกประวิตรอยู่ขณะนี้บอกเลยว่าตายน้ำตื้นหยุดเถอะแค่คลิปนี้ก็จบแล้วพูดง่ายๆมันจบแล้วครับลุงจึงต้องนำเรื่องไปยื่นต่อกกต.เพื่อขอให้ไต่สวนส่งศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเพิกถอนสิทธิทางการเมืองที่สำคัญพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีข้อบังคับของพรรคเรื่องไม่ขอไม่รับไม่เรียกอยู่ในข้อบังคับพรรคตั้งแต่ข้อ61ถึง63ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการยุบพรรคได้นายพร้อมพงษ์กล่าวว่านอกจากคลิปแรกระบุชื่อไอโอขอจัดการเรื่องเงินในคลิปที่3นี้ยังมีชื่อของปอดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคนที่ชื่อโอตนไปดูแล้วชื่อคล้ายรองหัวหน้าพรระคนหนึ่งส่วนปอดชื่อคล้ายกับแกนนำพรรคคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้ตนจะนำหลักฐานไปยื่นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของพลเอกประวิตรรวมถึงไอโอและปอดตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบันว่ามีลักษณะขอคนเพื่อแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งงบที่ไปขอแล้วไม่ถูกต้องตามธรรมจรรยาเจ้าหน้าที่รัฐจะรับทรัพย์เกิน 3,000 บาทนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายอาญามาตรา157ผิดประกาศปปชมาตรา172 173ที่สำคัญผิดรัฐธรรมนูญมาตรา164-5ที่กำหนดว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในวันที่16กันยายนนี้เวลา 10:00 น.อีกทั้งยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบเส้นทางภาษีจึงขอเรียกร้องไปยังพลเอกประวิตรที่เป็นชายชาติทหารเคยเป็นผบ.ทบ.เ เป็นรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีมาแล้วแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมายอมรับว่าคลิปเสียงที่ออกมาเป็นเสียงของตัวเองจริงหรือไม่อย่าใช้คนมาปกป้องตัวเองด้วยการเอาสีข้างเข้าถูเพราะความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมาก่อนความรับผิดชอบทางกฎหมายตนมีข้อเรียกร้อง3ประเด็น 1. ขอโทษประชาชนและออกมายอมรับ 2. ขอให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและสส.ซึ่งจะสง่างามแต่ถ้ายังตัวนิ่งแล้วให้ลูกสมุนออกมาเบี่ยงเบนประเด็นและแก้ตัวว่าเป็นคลิป AIถูกดิสเครดิตทางการเมืองถือว่าไม่น่าจะมีวุฒิภาวะและจะถูกมองว่าท่านเป็นโมฆะบุรุษได้ 3. ขอให้ลงจากหลังเสืออย่างสง่างามหมดเวลาของลุงแล้วพักผ่อนเถอะจึงขอเรียกร้องทั้ง3ข้อนี้ถ้าทำได้เชื่อว่าสังคมจะให้อภัยก่อนที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายก็ตามมาเพราะงานนี้ถูกเพิกถอนสิทธิและตายยกพรรคถ้าถูกยุบพรรคและสุดท้ายติดคุกตลอดชีวิตเมื่อถามว่าการที่มีทั้งคลิปหลุดออกมาและมีการยื่นเรื่องร้องเรียนยี่ตอกย้ำประเด็นเรื่องเกมล้มลุงป้อมให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าไม่ใช่เกมล้มลุงป้อมเลยฝั่งที่เป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อมออกมาเบี่ยงเบนประเด็นวันนี้ป่าแตกแล้วบ้านใหญ่ต่างๆทยอยลาออกหนีตายกันเลยผมสงสารท่านเพราะบางคนก็ถามท่านอาจจะเชื่อหมอดูว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่นี่มันหมดเวลาแล้วถ้าเป็นผมลงหลังเสืออย่างสง่างามแล้วให้ประชาชนชื่นชมในอดีตที่เคยเป็นผบ.ทบ.รองนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ลงผมก็ตรวจไม่เรื่องล้มหรือเป็นเกมคลิปใครถ่ายใครปล่อยขอให้ตรวจสอบกันเองจะบริวารเป็นพิษหรือจะมีคนใกล้ชิดหักหลังท่านแต่เมื่อเห็นว่าประชาชนเสียประโยชน์ไม่ใช่เกมการเมืองนายพร้อมพงษ์กล่าวหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเดือนเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3 ลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกดิวธีรพัฒน์อินฟลูดังประกาศจ่ายหนี้ค่าสินสอดให้น้องปอผู้กันไปต่อพอแค่นี้ก็แล้วแต่เด่นออนไลน์วันที่13กันยายน 2567 14:04 น.ปลดทุกหัวอกคนเป็นแม่ดิวธีรพัฒน์อินฟลูดังขอช่วยจ่ายหนี้ค่าสินสอดให้น้องปอน้องผู้กันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็แล้วแต่น้องทั้งสองวันที่13กันยายน67ดิวธีรพัฒน์เสื้อผ้าพ่อค้าพาฟินอินฟลูดังหลังทราบเรื่องราวน้องปอกับน้องผู้กันคู่รักที่ต้องเลิกราในรายการโหนกระแสปัญหาทุกข์หนักที่แม่ของฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าสินสอดแทนพ่อฝ่ายชายจนเป็นหนี้สินรุมเร้าแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออ่านข่าวเจ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่ง200,000แม่โขกหัวกับฝาเจ้าบ่าวเลิกทั้งที่ยังรักอ่านข่าวน้องแมงปอร่ำไห้พ่อแฟนหลอกจัดวิวาทำหมดตัวแม่จุกมากราบเท้าเผยเหตุล่าสุดหายตัวล่าสุดดิวธีรพัฒน์โพสต์ประกาศตามหาแม่ของฝ่ายหญิงว่าใครมีเบอร์ติดต่อคุณแม่น้องผู้กันน้องปอ$4 โหนกระแสพี่ดิวธีรพัฒน์ขอใช้หนี้งานแต่งเด็กทั้งสองให้คุณแม่ขอมอบให้เลย200,000 บาทผมขอปลดทุกข์ให้คุณแม่ก่อนจะโพสต์ชี้แจงเหตุที่ช่วยเหลือด้วยว่าพี่ดิวขอบอกเจตนาที่ช่วยน้องผู้กันกับน้องใบปอที่ขอใช้หนี้งานแต่งให้น้องทั้งสองทั้งหมดเงิน200,000 บาทนี้เพื่อมอบให้คุณแม่น้องปอไปใช้หนี้ไม่มีเจตนาใดๆครับอยากมอบให้เป็นกำลังใจคุณแม่เพราะแม่คนนี้คือแม่ที่เป็นแม่ที่ทำเพื่อลูกจริงๆผมได้เห็นความดีที่แม่ทำแล้วนะครับและแม่สมควรได้รับสิ่งดีๆจากคนดีๆตอบแทนให้แม่มีความสุขต่อไปแล้วพบกันครับคุณแม่และน้องดิวอยากให้คุณแม่รับไว้เพราะมันคือผลแห่งการทำดีที่แม่ได้กระทำเพื่อลูกทั้งสองทั้งน้องปอและน้องผู้กันครับผม และพี่ดิวขอให้ทั้งสองกลับมารักกันให้อภัยกันนะลูกคนดีๆไม่ได้หาง่ายๆอย่างที่พี่หนุ่มกรรชัยบอกและหากใครหลายๆคนที่กำลังท้อใจยังมีคนดีๆในโลกที่มองเห็นความดีที่คุณทำอยู่เสมอขอซัพพอร์ตเรื่องราวครั้งนี้ให้ทุกคนสมหวังกับทุกสิ่งที่หมายปองครับพ่อค้าคนดังยังโพสต์อีกว่างดดราม่ากับคำที่บอกว่าต่อให้น้องผู้การและน้องใบปอจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อกับชีวิตคู่สำหรับพี่ดิวธีรภัทรขอเป็นพี่ชายจ่ายค่าสินสอดให้เงินจำนวน 200,000 บาทที่พี่มอบให้คุณแม่น้องปอใช้หนี้งานแต่งงานที่ไปหยิบยืมเขามาอย่างน้อยๆพี่ดิวก็ได้ปลดทุกข์ในใจคุณแม่หัวอกคนเป็นแม่อย่างน้อยๆท่านก็ได้ผ่อนหนักเป็นเบาที่แบกภาระหนี้สินที่ท่านได้มอบความรักให้หนูทั้งสองคนด้วยการไปหยิบยืมคนอื่นมาเพื่อลูกสาวลูกเขยของท่านได้แต่งงานสมหวังกันนี่แหละความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่คำว่าขายผ้าแบกหน้าเพื่อลูกคำนี้คือความจริงที่พี่หนุ่มกรรชัยพูดในรายการโหนกระแสขอให้น้องผู้กันกับน้องใบปอคิดดีๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันขึ้นอยู่กับหัวใจที่แท้จริงของหนูสองคนแล้วแหละครับสำหรับพี่ชายคนนี้ที่ชื่อดิวธีรภัทรพี่มาส่งทางรักได้เท่านี้พี่ชายคนนี้ขอซัพพอร์ตหนูทั้งสองและครอบครัวนะครับสุดท้ายนี้พี่ดิวฝากคำพูดนี้สำหรับพี่ก็แอบหวังว่าในวันที่ทุกหนูผ่านไปได้แล้วถ้าหนูจะรวยและสุขในวันข้างหน้าหนูจะพร้อมอยู่ข้างกันไหมพี่ยังแอบเชียร์ทั้งสองให้มารักกันนะครับพี่ดิวกำลังเดินทางไปหาคุณแม่น้องปอน้องผู้กันเพื่อนำกำลังใจไปมอบให้ถึงมือพร้อมส่งพลังดีๆให้คุณแม่และครอบครัวเด็กทั้งสองคน